เอโยสวัสดีครับกองพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะผมสำหรับ Pack Legends Worldwide Cup 450คนตรงนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับผมเป้าหมายหลักของผมนะครับมีแค่2บอลดำที่เป็นตำนานอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็ตัวนากามูระเท่านั้นนอกนั้นมีแล้วกลัวว่าจะซ้ำอีกเพราะว่ามันซ้ำมาแล้วหลายครั้งนะฮะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่าเราจะต้องเปิดกันไปเท่าไหร่หมดกันไปกี่บาทกี่ GP ไม่ใช่กี่บาทสิเนาะหลังๆเนี่ยผมยอมรับนะว่าผมเริ่มชอบการเปิดรัวๆแบบนี้แล้วนะคือมันรู้สึกสนุกดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ได้พูดคุยกันไปด้วยนะฮะเหมือนเราได้แบบพูดคุยกันมากขึ้นนะครับโอ้โรดิโก้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตำนานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องลุ้นเยอะอยู่แล้วไปคันที่2นะฮะผมกลัวลั่นไปกด252มากเลยนะยังไม่ใช่โอ้ยบอลเงินล้วนเลยใจร้ายจังอ่ะหมดไปแล้ว50,000นะฮะมา75,000ครับเปล่าให้ร ติเบลติยังนะฮะยังไม่มานะดูซิเป็นยังไงนะครับโอ้โหช่วงนี้นี่แบบรู้สึกลุ้นหลายเรื่องนะลุ้นกันมาหลายแพ็คนะฮะไม่พอต้องมาลุ้นโควิดอีกนะฮะโอ้ผมเห็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกผมก็ไม่กลัวนะตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าคนใกล้ตัวเราไปเดินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงฮะโอ้โหแล้วดูจำนวนเด็กวันนี้เนี่ยเปิดกันไปเยอะแล้วยังไม่มาอีกเหรอสักคนนะบอลดำมาแล้ว1คนนะฮะโซจุนคูก็เพิ่งมาจัดไปดูสิมันจะหมดกันไปเท่าไหร่แต่อย่ามากมายเลยต้องการ2จาก8คนเท่านั้นนะอุ้ยเมนดี้แหลมเลยมาจัดไปเผื่อแป๊บๆจะหมดไป50คนแล้วเนี่ยรวดเร็วครับรวดเร็วฮะบอลเงินล้วนๆครับดูสิฮะจำนวนบอลดำเพิ่งลดลงไปคนเดียวเองนะ45คนหายไปคนเดียวโอ้โหใจร้ายมากแต่ผมดูภาพรวมของนักเตะในแพ็กนี้แล้วนะฮะผมว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แบบน่าเกลียดจนเกินไปแบบว่าเฮ้ยดูไม่ค่อยมีนักเตะดังๆหรือเปล่าแต่ถ้าได้ดูเฮ้ยนักเตะหลายคนเนี่ยใช้ได้เลยเผื่อบางทีนะฮะเราไปจัดได้ทีมหนึ่งเด็ดๆได้เลยนะครับผมจากที่แบบไม่นับตำนานในแพ็กนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็นับตำนานในใจนะว่าเมื่อไหร่จะมานะฮะโอ้โหดูซิว่าหมด50คนเนี่ยมันจะมาหรือเปล่านะนี่อุตส่าห์เคลียร์ช่องหาตังฟาร์มมาแล้วนะยอมขายบอลดำนะไม่รู้ตั้งกี่คน200กว่าคนเนี่ยไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะฮะแพ็คนี้แต่ก็ต่อไปก็คงต้องดูแล้วนะฮะถ้าสมมติว่าโอเคเรามีแล้วเราก็จะไม่เอาซ้ำครับเพราะว่าบางคนเนี่ยซ้ำเยอะเหลือเกินนะฮะถ้าใครได้ดูโพสต์ที่ผมโพสต์ลงไปในเพจนะครับจะเห็นว่านักเตะที่ซ้ำที่มีเยอะที่สุดเนี่ยที่ซ้ำเยอะที่สุดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาถึงจุดที่เป็นนักเตะตำนานนะถ้าเป็นแต่ก่อนอะเป็นเมซี่บอลดำอะไรเงี้ยผมยังไม่ค่อยแปลกใจนะแต่มาถึงจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำนานซะงั้นนะครับผมเศร้ามากเลยนะมาดูสิว่าจะทำร้ายกันไปขนาดไหนนะฮะเอามาแล้วเว้ยคนแรกให้ผมเดานะซ้ำไม่ใช่นากามูระแน่ๆดูจากทรงผมผมว่าซ้ำแน่นอนครับนั่นไงอัชวินด้วยเอ้ยยะโอ้โหมาพร้อมปาเตเลยนะคนแรกซ้ำเรียบร้อยฮะแต่อัชวินเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมมีแค่แบบเดียวคนเดียวนะน่าจะเป็นการซ้ำครั้งที่2เท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะเปิดกันไป51คนเพิ่งจะได้ตำนานคนเดียวสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวได้แบบเหมาแพ็คอะไม่ไหวนะฮะ450คนนี้คือไม่ใช่น้อยๆนะครับเงินกว่าจะเก็บได้ล้านหนึ่งนะแล้วกลัวอย่างเดียวกลัวมันหลังๆมันมาทีๆอย่างเงี้ยเปิดไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรภาคที่แล้วผมสะสมมานะก็น่าจะไม่ได้เปิดทุกแพ็คหรอกเ
ราะว่ามันคงซ้ำง่ายเหมือนกันนะครับมาถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหยังไงครับอือหือน่าจะฟูลทีมได้สักสโมสรหนึ่งแล้วมั้งครับเนี่ย60 คนไปแล้วนะครับตำนานมา1 คนท้วนแต่บอลดำออกไป7แล้วนะถือว่าแบบเริ่มทยอยมาแล้วนะแต่ว่าใน38 คนที่เหลือเนี่ยเป็นตำนานอยู่9 คนเลยนะฮะเฮ้ยเอ้ามาแล้วเว้ยครั้งที่2คนที่2นะฮะเปิดกันมากว่า5 นาทีนะครับผมเพิ่งจะมานะฮะและเขาก็คือเฮ้ยใครอะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทั้ง2คนนั้นเลยนะฮะเห็นสีผมนี่คือรู้เลยนะครับเพราะว่า2คนนั้นไม่ได้สีผมนี้นะฮะและเป็นคนที่ผมน่าจะมีอยู่แล้วประมาณ2ไม่ก็3ด้วยนะฮะเฮ้ยเศร้าคือก็กระจายกันหน่อยก็ดีนะบางคนเนี่ยมาทุกรอบเลยอย่างโอลิเวอร์คานเนี่ยผมว่ามาโคตรบ่อยนะฮะมาข้ามไปโอเคแม็กกินก็มาว่ะแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็คละลีกอยู่นะฮะไม่ได้แบบว่าเฉพาะพรีเมียร์ลีกหรือเฉพาะซีรีอานะกีนวูดเหรอกีนวูดเนี่ยไม่ใช่คนที่4ที่5หรอกของผมเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ได้แบบเป็นลุงเป็นแร่ไปเทรดมาเลยนะฮะกีนวูดผมเนี่ยเปิดนี่นะครับผมไอ้พวกแพ็คแบบนี้เลยฮะเปิดกันไปเรื่อยนะแพ็คไหนที่จำเป็นที่ผมเปิดให้ดูทุกแพ็คนั่นแหละครับมาแบบนี้เฉยคันที่4คันที่5แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปจับเทรดแลกคนอื่นดีกว่าเนาะบอลทองแลกใครดีครับนำเสนอกันเข้ามาหน่อยนะบอลทองคนไหนเก่งๆแจ่มๆนะฮะผมกำลังคิดอยู่นะผมไม่ค่อยมีพวกนักเตะซีรีอาเท่าไหร่ผมอาจจะเอาแบบยูเว่บอลทองสักคนดีไหมน่าจะได้ใช้ดีนะเพราะว่าเห็นซีรีอาเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินลาลิก้าส่วนใหญ่ก็เล่นบาร์ซ่าอยู่แล้วไงเลยไม่ค่อยซีเรียสนะฮะส่วนพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยก็แน่นอนต้องเล่นแมนยูนะจะได้เก็บแต้มกันเร็วๆแต่ว่าบอลทองใครดีจริงๆช่วงนี้ผมชอบเชลซีนะผมว่านักเตะแบบโอ้โหแหลมมากแต่ละคนนะฮะตอนนี้นะครับผมจะหมด100 คนแล้วเหรอเนี่ยเงินจาก10 ล้านนะครับผมลดมาเหลือ9 ล้านแล้วโอ้ยพี่โคนามิกว่าผมจะหาได้คือไอ้25,000นี่นะฮะผมเปิดทีนึงเท่ากับเราเล่นไอ้ Open Challenge แบบเคลียร์ไปอันนึงเลยนะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับช่วงนี้ผมว่าโคนามิเขาไม่ค่อยแจกเงินเท่าไหร่หรอกครับที่เราดูได้เงินกันเยอะๆเนี่ยผมว่ามันมาจากไอ้กรณีที่แบบว่าปิดปรับปรุงบ้างหรือปัญหาต่างๆบ้างเห็นไหมฮะล่าสุด eFootball Point เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแบบอุ้ยเลื่อนให้มา 30,000 โอ้โหผมว่าให้สัก100,000ผมยังรู้สึกแบบยังน้อยไปเลยคุณประกาศมาแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็หายไปทิ้งไว้นะครับผมเป็นอาทิตย์30,000ให้น้อยเกินให้สัก100,000เถอะน่าอย่างน้อยก็มาเปิดแพ็คนี้ตั้ง4 ครั้งนะครับโอ้โหอิงมาครับอิงมาไม่ใช่อิงวัลันทอนนะฮะผมมาโอ้โหหมดกันไปเป็น100 คนแล้วตำนาน2 คนโอ้โหผมเห็นนะฮะคอมเมนต์บางคนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ไอ้คลิปอัปเดตวันจันทร์นะฮะเปิดกันแบบนิดหน่อยก็ได้คนที่ต้องการแล้วผมแบบเฮ้ยแต้มบุญคุณสูงมากเลยนะฮะคุณไปทำบุญที่ไหนมาครับทำไมผมไม่เคยโชคดีอย่างนั้นเลยต้องแบบหมดกันแบบถล่มทลายตลอดนะไม่รู้เป็นไรสงสัยมาเห็นว่าผมมีตำนานเยอะมั้งแต่ถ้าสมมติว่ามันคิดแบบนั้นผมอยากจะบอกมาว่ารู้ไหมว่าที่เห็นเยอะๆอ่ะซ้ำดังนั้นโยฮันคราฟบาติตูต้าเนี่ย3-4 คนแล้วจนคิดว่าเราจะไปเทรดเอาบอลดำดีไหมนะแต่ก็แอบเสียดายนะเพราะว่าบอลดำเราก็หาได้ไม่ยากมากหรอกแต่ว่าการที่จะมีตำนาน4คนเนี่ยมันก็ยังเยอะไปอยู่ดีนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้โหบิลเบกมาแล้วด้วยมาอย่าให้มันต้องถึง100-200เลยนะมันเกินไปเปล่าต้องการแค่2 คนจาก8เองนะ
ยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยอือหือโอ้โหโอ้ยมาว่ะโอ้โหแต่บูโน่มาก่อนแม่ช่วงนี้แบบใครมีแผนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าฮะปีใหม่นะครับผมใกล้เข้ามาแล้วเนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบอยู่กับครอบครัวใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเจอแบบโควิดไปอาจจะแพลนล่มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมว่านะจริงตอนแรกผมก็ไม่ค่อยกลัวนะครับไอ้ช่วงตอนที่มันมาครั้งแรกๆเลยนะครับผมช่วงต้นปีเนี่ยเพิ่งจะเผื่อแป๊บๆมันก็ปลายปีแล้วเนาะแต่ผมว่านะยังไงก็เถอะครับเราไม่รู้หรอกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนก็ตามนะครับผมเห็นดูจากจำนวนที่ประเทศเราเนี่ยไปแบบเอาวัคซีนมานะมันไม่พอกับจำนวนประชากรนะถ้าจำไม่ผิด29ล้านมั้งแล้วประชากรเรามีอยู่ประมาณ69ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อผมเลยฮะไม่เป็นดีที่สุดนะครับร่างกายแข็งแรงปกตินะไอ้เป็นเนี่ยคือสิ่งแรกนะเราต้องโดนกักตัวนะครับผมการต้องอยู่บ้านนะครับเวลา14วัน2อาทิตย์เนี่ยผมบอกเลยนะครับโคตรเบื่อนะฮะคุณจะนั่งดูการ์ตูนนั่งดูกีฬานั่งดูหนังซีรีส์หรืออะไรอยู่บ้านแต่2อาทิตย์นะครับคุณยาวมากเลยนะครับผมว่าน่าเบื่อมากแค่ช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปไหนผมก็เซ็งจะแย่แล้วนะฮะโอ้โหไม่ได้แบบไปออกกำลังกายไม่ได้ไปเล่นบาสไม่ได้แบบไปไหนเลยอ่ะเศร้ามากหนังก็โอ้โหนะก็ดูแต่เรื่องเดิมๆแล้วนะฮะโรงหนังก็อันตรายเฮ้ย150คนแล้วนะครับผมคือพูดกบเกลื่อนนะแต่ว่าแบบไม่นะฉันจะต้องหมดกันไป2ล้านเลยเหรอไม่นะอย่าให้ต้องเมาแพ็คกันเลยนะโอ้โหวันเงินลดกันไปกว่าครึ่งวันดำแทบไม่ลดเลยน่าจะฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะฮะตอนนี้สร้างได้แบบสักทีมหนึ่งแล้วนะมาโอ้ผมเบื่อคำว่าไมค์ขับเฉยๆจะแย่แล้วมันต้องไมค์ขับเลเจนด์ได้แล้วดีแล้วที่นานๆทีเปิดไม่งั้นเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยฮะมาไมน์คราฟต์เลเจนด์อย่างนี้ดีอย่างน้อยก็แบบนะนากามูระนากามูระเอาแล้วไม่เห็นผมก่อนอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องเดาฮะสีแบบนี้ผมแบบนี้เฮ้ยน่าจะคนที่4คนที่5ได้แล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยเย้ดีใจจังเลยปรบมือนะครับเย้ยังไม่เคยได้เลยไม่มีใครมีด้วยตัวเนี้ยเศร้าจังเลโนชาก้ามาว่ะนอกจากฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นฟูลทีมอาร์เซนอลต่อนะฮะแหมพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับผมหดจัดนะฮะ6-2หดกว่ากับลิเวอร์พูลครับผม7-0เฮ้ยแต่ผมชอบนะมินามิโนะนะฮะโคตรโหดยิงได้สักทีนะครับผมปีหนึ่งนะได้แล้วปลดล็อกแล้วดีใจมากๆเลยอย่างน้อยก็แบบเป็นคนเอเชียเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกนะว่าเฮ้ยโหช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือแบบเจ๋งมากนะอย่างอะไรนะลาฟาเอลเลอัลของเอซีมิลานนะฮะทำลายทำสถิติเนาะ6วิโอ้โหแล้วชนะด้วย 2-1เกินไปโหดมากเคลียร์มาปุ๊บเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงส่งกันยิงเอ้าเข้าเฉยนะฮะโคตรเร็วอ่ะโคตรแจ่มนะฮะแล้วมีอะไรอีกนะอ๋อพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมเซ็งนะแบบที่ว่างดฟีเจอร์ไปใช่ไหมฮะคือจะงงจะงดอะไรเนี่ยไม่ได้ดูเลยโคนามิอย่างน้อยแบบหลังจากอาทิตย์นี้ไปได้ไหมดูสิฮะอาทิตย์นี้แบบโอ้โหทั้งยูเวนตุสทั้งบาเยิร์นทั้งเอซีอัตตาแลนตามาดริดแอตมาดริดแมนยูลิเวอร์พูลคือแบบผมยังคิดเลยนะตอนนั้นน่ะ
้ยถ้าเราคาดการนักเตะเนี่ยโหคาดการยากมากเพราะว่าแบบโชว์ฟอร์มโหดๆกันเยอะยิงกันก่อเยอะไม่รู้จะให้ใครมาเลยแต่ว่าโด้ก็มาแล้วนะแต่ว่าโด้ก็ยิง2ลูกอีกแล้วนะโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายเจอคำเดียวงดนะฮะเราของดไลฟ์อัปเดตไม่อัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะเพราะฉะนั้น Player of the Week ก็ไม่มีนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราได้มีการโหวตนักเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอลุ้นนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ใครมาบ้างนะครับแต่ผมขออย่างเดียวคือไอ้ใครมาเท่าไหร่เปิดกี่ครั้งก็ได้เนี่ยขอแค่พลังเยอะๆโดนๆนะจะแจ่มมากไม่ใช่มาแบบ98 99เฮ้ยไม่เอาแล้วเบื่อแล้วอยากได้100แล้วนี่มันเล่นกันมาหลายเดือนแล้วนะ 2-3 เดือนแล้วต้องแบบ100ได้แล้วนะเออเฮ้ยเปิดกันไป201คนแล้วนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับ201คนนะครับใน201คนนะฮะผมจะให้ดูนะครับนี่นะฮะใน5ภาพตรงนี้นะฮะ5คนตรงนี้นะฮะไอ้2คนข้างล่างที่ผมอยากได้เนี่ยยังไม่มาเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้เพราะอะไรสงสัยเรามีตำนานเยอะเห็นว่าเรามี10ล้านนะคนมีก็คงคิดเฮ้ยมันมี10ล้านถลุงเงินมาเล่นเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันหาใหม่ได้โอ้โหเอาเวลาไหนเล่นครับแสลมดุงแสลมดังเนี่ยเคลียร์เควสเนี่ยไม่จบเลยนะไม่จบสักทีเลยนะไม่มีเวลาเล่นเลยนะฮะได้แต่เข้าไปกดรับเพชรรับของนะฮะเอ้ามาว่ะพูดถึงเกมอื่นหน่อยจัดให้เลยนะสงสัยน้อยใจกลัวเราหนีไปเล่นเกมอื่นใช่ไหมและไอ้ยาใครเอ่ยเนี่ยเฮ้ยใช่แล้วต้องเป๊ป เห็นผมดำๆนึกว่าใช่ปะโถเอ้ยทำไมสีผมไม่เหมือนกันทรงผมก็ไม่เหมือนหน้าก็ไม่ค่อยเหมือนด้วยหลอกให้ดีใจอีกแล้วบ้าเอ้ยคือไม่อยากได้ครบ10คนนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะคือเรามีแล้วไงเราอยากได้เฉพาะคนที่เราไม่มีเนี่ยจัดทีมตำนานเนี่ยได้ 2-3 ทีมแล้วมั้งครับเนี่ยนะโอ้อะไรครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะต้องมาถึงในจุดที่200จนจะไปแตะ100กว่าแล้วนะฮะคนที่ผมต้องการยังไม่ได้แรดฟอร์ดนายอยู่กับเรามา 3-4 ใบแล้วมั้งเนี่ยน่าจะจบจากนี้นะครับเราน่าจะเทรดกันได้หลายคนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูสรุปอีกทีนึงนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราค่าเสียหายนะผมใช้คำว่าค่าเสียหายเลยนะฮะว่าหมดกันไปเท่าไหร่นะฮะได้ใครกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวคำนวณให้ทีนะครับปั๊บมาครับโอ้โหเฮ้ยมา222เลขเด็ดต้องมาแล้วโอ้โหไม่เด็ดพอแจกไปเลยบอลเงิน3คนพระเจ้าตายเถอะอะไรครับเนี่ยโถเอ้ยป้าเข้าให้ขอนอกเรื่องกันนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าจะเปิดกันอีกยาวนะครับผมมีใครได้ไปดู Wonder Woman หรือยังฮะเฮ้ยผมชอบมากเลยนะผมชอบแบบเนื้อหาที่มันแฝงอยู่ข้างในนะฮะไม่ได้แบบว่าแบบไอ้เรื่องอื่นมันก็ภาพรวมสนุกดีนะผมชอบฉากเปิดมากเลยโหน้องอายุ10ปีนะฮะเล่นโคตรดีนะครับแล้วก็มีฉากผมชอบเรื่องที่เขาแฝงข้างในมากกว่านะแต่ว่าถ้าภาพรวมในเรื่องฉากผมชอบช่วงแรกมากกว่านะฮะส่วนอื่นผมไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรมากขนาดนั้นนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะแต่ก็โอเคภาพรวมดีชอบนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ไปดูอันนี้มาคิเมซุโนะไยบะมุเกนเทรนนะฮะหูยโคตรนุกเลยครับตอนผมไปดูนะฮะมีคนร้องไห้ในโรงนะครับตั้งหลายคนนะแล้วก็มีคนใส่ชุดนะฮะจากเรื่องไอ้ดาบพิฆาตอสูรเนี่ย Demon Slayer เนี่ยหลายคนเลยมีคนแบบพาลูกมาดูอะไรอย่างเงี้ยจูงมือพ่อแม่มาดูไม่รู้ใครจูงใครมาดูนะฮะแต่ว่าเฮ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากครับแล้วบวกกับเรื่องนะโหโคตรสนุกเลยอ่ะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวสปอยนะฮะโหยิ่งช่วงท้ายนะผมแบบโคตรขยี้อ่ะขยี้มาก
ผมเพิ่งมาติดตามนะฮะดูอนิเมะ26ตอนไปนะครับช่วงต้นเดือนธันวานะฮะดูไปประมาณ 2-3 วันนะครับเก็บมาครบเลยมันสนุกมากมันหยุดดูแทบไม่ได้นะฮะช่วงนั้นจะเห็นว่าคลิปเนี่ยมา2คลิปบ้างนะครับผมวันละคลิปก็มีนะฮะติดนะฮะผมแต่ว่าสนุกจริงยอมรับเลยนะฮะผมแบบปานวารีนะฮะผมกระบวนท่าที่2กังหันน้ำนู่นนี่นั่นแต่ผมชอบเพลงมากนะเพลงในตัวอนิเมะที่ไม่ได้แบบเข้าฉาย The Movie นะฮะโหยมาบอลดัง2คนเลยนะฮะชอบมากเพลงโคตรพอเลยนะฮะแล้วผมไปดูแบบเวอร์ชั่นร้องสดอะที่เป็นผู้หญิงร้องอะฮะผมจำชื่อเธอไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าโหมันอินกว่าเดิมอีกนะครับเสียงสูงนี่โคตรมากแล้วมันตัดเข้ากับฉากไอ้ภาพนะครับผมไม่ใช่ฉากไอ้ภาพแบบในเรื่องอะโหโคตรอินแต่ตอนดูในอนิเมะที่มันมีให้ดู2ช่องทางเนาะไม่ LINE TV ก็ทาง True ID ใช่ไหมผมดูของผ่าน LINE นะครับผมชอบซีนที่สู้กับไอ้ปีศาจแมงมุมมากที่มันใช้กระบวนท่าอัคคีอ่ะโหโคตรเท่ภาพโคตรสวยนะครับจริงๆอนิเมะเรื่องนี้นอกจากเนื้อเรื่องจะดีภาพสวยฉากแอคชั่นมันแล้วผมว่าเพลงดีมากนะไม่รู้จะติดตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเราเปิดกันมานะครับจนช่องผมเต็มนะฮะขอไปเคลียร์แป๊บนึงนะครับมาครับผมมาต่อกันเลยนะฮะโอ้โหเคลียร์กันไปแบบนานอยู่เหมือนกันนะฮะได้เงินเอาเคลียร์ปุ๊บได้ปั๊บคือยังไงครับเนี่ยและผลลัพธ์ก็คือไม่ใช่เนี่ยเลยอ่ะเฮ้ยมาดินี่เปล่าเฮ้ยรองเท้าเขียวมาเลยโอ้โหนากามูระสักทีโว้ยเอาละฮะตอนนี้นะครับเริ่มมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าเราขายแค่เพียงเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเท่านั้นนะฮะที่เป็นเป้าหมายของเราเพียงคนเดียวนะฮะโอ้โหมันต้องอย่างนี้ทุกครั้งครับคนไหนที่เราอยากได้มากที่สุดนะฮะมันจะแบบไม่ค่อยมาเร็วๆหรอกหรือมันชอบให้เราหมดเยอะมันชอบเห็นเราเจ็บปวด ตายเถอะบาทิสุดบาทิสุดมาคือเท่าที่ผมสังเกตนะฮะผมเปิดแพ็คบ็อกดอที่ล่าตำนานมาเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยครับที่จะไม่เหลือตัวเลข2หลักก่อนจึงจะได้แบบครบทุกอย่างที่เราต้องการซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหลือแค่159คนนะครับผมกลัวว่าจะได้เหลือ2หลักแน่เลยกับบอลดำอีก16คนเนี่ยมา15แล้วเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้น่าจะลาปอกนะดูเร็วๆมาเฮ้ยกองเตะบอลดำออกรัวๆนะครับหลังๆนะฮะน่าจะว่าบอลเงินเนี่ยเราเก็บกันไปเยอะนะครับผมบอลทองยังออกยากกว่าเลยนะเออเอาสิโอ้มารัวๆแล้วครับบอลดำอย่างต่อเนื่องนะฮะเราเปิดไป300คนแล้วนะครับโอ้100ครั้งแสดงว่าผมหมดไป2ล้าน5แล้ว คำนวณให้ปวดใจเศร้ามาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป๊ปไม่เสื้อส้มสิเป๊ปไม่ใส่ถุงมือเป๊ปไม่หัวทองด้วยเป๊ปโอ้โหเศร้าไอ้เป๊ปเดี๋ยวบอกนะว่าน่าจะอยู่เป็น3คนสุดท้ายอ่ะนี่ไม่ใช่รายการประกวดร้องเพลงคนฟ้าคว้าดาวอะไรนะน่าจะมาอยู่เป็น3คนสุดท้ายไม่ได้ต้องมาแล้วโอ้ยอย่างน้อยๆก็อย่าให้มันเหลือเลข2หลักได้ไหมนี่เราหมดจะ3ล้านแล้วนะเป๊ปต
จาก10 ล้านเราเหลือ8 ล้านกว่าแล้วนะเป๊ปโอ้ยฟูลทีมแมนเชสเตอร์ในแต่ของจริงแล้วครับเนี่ยเออเอามาเหลือ11 คนบอลดำดูสิคนต่อไปจะเป็นใครโอ้ยไม่น่าเชื่อครับทะยานสู่3 ล้านนะฮะไม่ใช่รายได้นะครับผมรายจ่ายนะฮะโอ้ทะยานสู่3 ล้านแล้วให้ตายเถอะมาสักทีเป๊ปโอ้ยโอ้ยมา2 บอลดำแล้วโหแล้ว1 บอลทองสุดยอดด้วยแต่มันยังไม่ยอดพอไงวีจัดไป9 คนสุดท้ายเป๊ปเอ้ยเป๊ปโอ้โหคอยดูนะผมเปิดเสร็จนะผมจะไปจัดนัดแรกให้ทุกคนได้ดูเลยดูสิว่าไอ้ตำนานที่เราหมดกันไปเนี่ยตอนนี้3 ล้านกว่าแล้วเนี่ยดูสิว่ามันคุ้มหรือเปล่าเล่นดีไหมนะไอ้ DMF ตำนานเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยดูสิมันจะแหลมขนาดไหนมาดูกันหน่อยเออเอาสิไม่มาสักทีวะเฮ้ยเหลือบอลดำอยู่7 คนมาใน114เนี่ยใน14 คนเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาเรื่องแล้วด้วยมาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเอ้ยสีผิวแบบนี้ผมดำแบบนี้แต่เขาไม่ใช่ไงเขาผมยาวไงมอนดินี่น่าจะคนที่5ได้นะถ้าจำไม่ผิดโคตรเยอะมาจัดไปครับ6คนแล้วนะบอลดำเนี่ยเหลืออีก6คนเองนะสงสัยเป๊ปจะเป็น3 คนสุดท้ายของจริงนะฮะโอ้โหอือในรูปนะฮะที่เราเห็นตรงบล็อกดอ5คนนี้นะครับขาคนเดียวนะฮะเพื่อนๆอีก4คนมาแล้วนะเป๊ปต้องใช่แล้วหมุนนานแบบนี้คือคุรามิหลังๆมาบ่อยนะเปิดแพ็ครัวๆยาวๆทีไรเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกทีอันนี้ผมตัดช่วงที่ผมไปเคลียร์นักเตะออกนะฮะนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนั่งอยู่กับที่นะฮะอ้าวเน็ตเบิร์กมาเออร์เลอร์อะไรตอนนี้เล่าโทรหมุนเกือบนาทีนึงนะครับแล้วก็มาขึ้นเน็ตเบิร์กเออร์เลอร์บ้าที่สุดเคป้าว่ะเอ้ยสุดท้ายครับเราก็ไปถึงเลข2 หลักตามที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเหมาแพ็กแน่ๆกลัวจังเลยโอ้โหเศร้าครับไม่รู้จะอธิบายอย่างไรฮะเป็นพี่ป๊าโปเตโต้เลยตอนนี้ป๊าบบายเออบอลดำออกรั่วๆสงสัยยังไงช่องก็ไม่เต็มแน่นอนครับผมเพราะว่าเคลียร์กันไปเป็นร้อยครับเมื่อกี้ได้เงินมาเป็นแสนนะฮะตอนนี้แสนเหมือนกันครับผมแสนสาหัสเลยทีเดียวเราหมดไปน่าจะประมาณ3 ล้านกว่าแล้วกลัวทะยานไปถึง4 ล้านจังเลยได้โปรดเธอเออโอ้บอลทองรั่วๆบอลเงินก็ยังมาแจมอุ้ยบอลดำอีก5 คนเองมันออกยากออกดินจังเลยฮะอะไรวะเนี่ยผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะฮะว่าเอบอลดำ5คนสุดท้ายนี้คือใครนะฮะอ่ะ1อ่ะโอเคโอเคเหลือ2ตำนานได้ผมกลัวนะไอ้2ตำนานเนี่ยไอ้เป๊ปมันจะมาคนสุดท้ายเริ่มเป็นไอ้เป๊ปแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเอาสิเอาสิเอาเฮ้
ฆ่าหมดตูดไปเลย4บอลดำสุดท้ายสงสัยเป๊ปจะเป็น3คนสุดท้ายจริงๆด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเอาจริงใครมารับชมถึงตรงนี้เนี่ยผมแทบอยากจะก้มลงกราบเลยนะฮะคุณคือสุดยอดนะครับผมผู้ชมยอดเยี่ยมในใจผมเลยนะที่อยู่กันมาถึงตรงนี้นะครับผมอาจจะมีรีมีข้ามกันบ้างหรือไม่รีไม่ข้ามก็กราบทุกท่านจริงๆนะครับเศร้าเหลือเกินสงสัยเปิดสัก400คนหรือมั้งถึงจะได้นะฮะแต่อย่ากระนั้นเลยขายนักเตะไปตั้งเยอะตั้งแยะเพื่อมาเอาอยู่คน2คนเนี้ยคือไม่ได้ตั้งใจจะมาตำนานให้ครบนะฮะแต่ตอนนี้ได้เกือบครบแล้วนะฮะขาดอีกแค่2คนพระเจ้าเออ3คนสุดท้ายของจริงผมบอกแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเดือดตาคว้าดาวนะฮะ3บอลทำสุดท้ายหนึ่งนั้นคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะมาดูนะว่าไอ้3สุดท้ายเนี่ยบอลดำธรรมดาอ้าวกำลังจะบอกว่าบอลดำธรรมดากับตำนานอันไหนมาก่อนอ่ะต้องเป๊ปแล้วผมขอร้องอ่ะเป๊ปเถอะผมเหนื่อยแล้วนะฮะคุณมิเอาแล้วต้องใช่แล้วล่ะผมว่าโอ้สุดยอดครับผมในที่สุดในที่สุดโอ้โหมาเว้ยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆเลยนะฮะผมค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะแล้วก็จำนวนนักเตะที่เราเปิดไปทั้งหมดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมที่ขึ้นให้ดูนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับใครที่รับชมถึงตรงนี้นะฮะ3คนสุดท้ายนะครับผมเพื่อคนนี้คนเดียวเดี๋ยวผมจะมาจัดนัดแรกให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าการลงเล่นนัดแรกนะครับผมของผู้ใช้ชื่อว่ากวาร์ดิโอล่าเนี่ยและผมจะเอาตัวเขาเองนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยไปคุมตัวเขาเองในอดีตดูซิจะเป็นยังไงฝากติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ